นะสามีหายปวดหลังหรือยังนะคะก็ทักเรื่องคิ้วหมิวมากเลยนะคะบางคนคิ้วไม่เท่ากันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับมิวแล้วนะคะวันนี้จะมาทำ Q&A นะคะเพื่อนก็เลือกมาประมาณ10คำถามเนาะที่โดนถามบ่อยมากๆเลยนะคะก็ได้ไปจดใส่กระดาษมานะคะนี่10คำถามนะคะเดี๋ยวจะมาทำเป็น Q&A เลยดีกว่าเนาะถามมาต่อไปนะคะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้นะคะมิวก็จะมาตอบเนาะข้อแรกกันเลยดีกว่านะคะเพื่อนๆก็อยู่กับสามีนานแค่ไหนแล้วนะคะมิวก็อยู่กับสามีนะคะตั้งแต่ปี2018เนาะตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบ2ปีได้นะคะปีหน้าก็2ปีเนาะแต่เราคบหาดูใจกันตั้งแต่ปี2016นะคะมิวจำได้นะตั้งแต่เดือนพฤษภาเนาะรู้จักกันนะคะพฤษภามิถุนาประมาณนั้นนะคะแล้วก็คุยกันน่าจะปีกว่าเนาะปีกว่าตั้งแต่2016 2017นะคะแล้ว2018ก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อนที่ไทยนะคะก็ยังไม่ได้แต่งงานนะคะมิวก็มาจดทะเบียนที่ฟินแลนด์เนาะที่ไทยก็ยังไม่ได้ทำเรื่องจดทะเบียนแต่งงานอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะก็ต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2นะคะเจอกันได้ยังไงนะคะก็เจอกันกับสามีทางเว็บไซต์หาคู่เนาะก็ใครๆหลายๆคนก็อาจจะเคยที่มิวทำคลิปเล่าไปแล้วนะว่าเจอกันยังไงนะคะก็เจอกันทางไทยคิวปิดนะเป็นเว็บไซต์หาคู่นะคะเพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูนะเผื่อใครจะโชคดีแล้วก็เจอเนื้อคู่เหมือนมิวนะคะตอนนั้นมิวก็เล่นเริ่มดาวน์โหลดแอปมามิวก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะแต่สามีนะเป็นคนเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะคะเข้าไปตอบข้อความนะมิวก็ตอบข้อความสามีไม่ได้นะเขาก็เลยเสียเงินนะคะเสียมิวก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าราคาเท่าไหร่น่าจะพันกว่าบาทนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานแล้วนะหลายปีแล้วเนาะไปนะคะข้อที่3นะคะเพื่อนๆทำไมลงแต่คลิปกินโชว์ไม่เห็นจะมีคลิปอื่นบ้างเลยที่มีสาระอะไรงี้นะคะก็จะบอกว่าคนที่ทำ YouTube นะคะทุกคนนะจะรู้ดีนะคะว่าทำคลิปไหนมีคนดูทำคลิปไหนไม่มีคนดูนะคะคนที่ทำ YouTube จะรู้นะคะก็มิวก็เป็นเหมือนกันนะคะมิวก็ลองทำหมดทุกอย่างแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มทำ YouTube มาเนาะก็ลงคลิปนู่นนี่นั่นไปเที่ยวไปกินข้าวนอกบ้านไปเก็บเห็ดนู่นเนี่ยนะคะคนที่ทำ YouTube จะรู้นะคะว่าช่องของเราเนี่ยนะคะคนชอบมาดูอะไรนะคะส่วนช่องมิวนะคะก็เป็นช่องจับฉายเนาะลงทุกอย่างเลยนะคะคิดอยากทำอะไรก็ทำเลยนะคะจะกินก็กินเลยนะคะจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวนะคะไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นคลิปกินแล้วก็คลิปไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะคะช่องมิวเป็นช่องจับฉายเนาะส่วนมากนะคะมิวก็ไม่ได้มีเวลาที่จะไปเที่ยวตลอดเนาะมิวก็เหมือนทำคลิปกินนะคะก็เป็นเหมือนกิจวัตรประจำวันของเรานะคะมิวก็เลยลงคลิปกินนะคะแล้วคนก็ชอบเข้ามาดูเหมือนกันนะคลิปกินอะไรอย่างงี้นะคะมิวก็ได้มีเหตุผลนะคะที่จะลงคลิปกินบ่อยนะคะเพราะว่าหลังจากที่มิวมีเวลาว่างแล้วนะคะหลังจากที่เรียนแล้วเนาะเราก็ไม่ได้มีเวลาว่างที่จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนเรากินทุกวันกิจวัตรประจำวันอะไรเงี้ยมันก็สะดวกและง่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายอะไรเยอะนะคะเรากินก็ทำเลยนะคะจะทำคลิปท่องเที่ยวก็ไปนะคะก็แล้วแต่สะดวกเนาะจะเก็บผลไม้เก็บเห็ดนะคะก็แล้วแต่นะคะเหมือนทำเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันซะมากกว่านะก็กินส่วนมากก็ลงคลิปกินเพราะว่าคนชอบดูคลิปกินเนาะนั่นแหละมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเวลาลงคลิปอย่างอื่นไปก็ไม่ค่อยมีคนดูอะไรเงี้ยช่องมิวนะคะส่วนมากคลิปกินนะจะมีคนเข้ามาดูเยอะอะไรเงี้ยนะเห็นไหมมันก็ลงคลิปกินบ่อยนะคะคนทำ YouTube จะรู้นะว่าใครฐานแฟนคลับของเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเงี้ยนะคะมิวก็ทำคลิปปะปนกันไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีแค่คลิปกินนะคะก็มีคลิปไปเที่ยวบ้างไปโน่นนี่นั่นบ้างเก็บเห็ดเก็บผลไม้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะแค่คลิปกินนะคะส่วนมากมิวก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยเนาะก็ไปเรียนเช้าเลิกมาก็บ่ายๆเย็นๆแล้วนะคะกว่าจะทำโน่นนี่นั่นเสร็จนะคะไม่ใช่ว่าเราจะมาทำแค่คลิปอย่างเดียวนะคะเราก็ทำตามที่เราสะดวกนะคะเพื่อนๆก็นี่นะคะก็คือข้อ3ก็มาตอบคำถามแล้วนะคะข้อ4นะคะข้อ4นะคะทำไมไม่ไปหาเห็ดนะคะก็จะบอกว่าฟินแลนด์แห้งมากๆเลยขนาดตอนนี้นะคะฝนตกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ได้แล้วนะคะมิวก็เข้าป่านะไปดูเห็ดดูอะไรเงี้ยนะปรากฏว่ามันก็ยังไม่ขึ้นนะคะก็นี่นานแล้วเนาะเห็ดฟินแลนด์นะคะขึ้นนานมากๆเลยน่าจะกันยาอะไรงี้นะคะเห็ดประเทศอื่นก็ขึ้นหมดแล้วเนาะจะบอกว่าฟินแลนด์แห้งมากๆเลยนะช่วงนี้นะตอนนี้ก็รอฝนอยู่นะคะเพื่อนๆก็ฝนตกหลายวันแล้วนะก็รอเห็ดขึ้นนะต
่อไปข้อ5นะคะเพื่อนๆข้อ5นะคะอยู่ฟินแลนด์อยู่เมืองอะไรนะคะฟินแลนด์ก็อยู่เมืองมัสกูนะคะใกล้ๆตุรกูเนาะไร่เสียวแล้วก็นานตาลีนะคะอันนี้เป็นเมืองเล็กๆนะคะไม่ค่อยใหญ่มากนะคะเพื่อนๆก็อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง18กิโลจากตุรกูเนาะตุรกูเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในฟินแลนด์นะคะก็มิวไปเรียนที่ตุรกูก็ไปรถบัสนะคะก็ประมาณ18กิโลนะไปนะแค่ขาไปนะขากลับก็18กิโลเหมือนกันก็ไปกลับก็น่าจะ30กว่าโลนะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆข้อ6นะคะข้อ6ทํา YouTube ยากไหมนะคะทํา YouTube ยากไหมก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะคะจะยากแค่ช่วงแรกๆนะคะทํายังไงให้คนเข้ามาดูแล้วก็ทํายังไงให้คนเข้ามาติดตามนะก็จะยากช่วงแรกๆพอเราผ่านกฎแล้วนะคะก็ทุกอย่างก็สบายนะก็แค่รอให้ YouTube ตรวจสอบนะไม่ยากค่ะไม่ยากทํา YouTube ง่ายมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากทําก็ลงมือทําตอนนี้เลยนะคะก็ต่อไปข้อ7นะคะข้อ7นะพูดภาษาเขมรได้ไหมข้อทุกคนน่าจะรู้แล้วเนาะก็สำเนียงขนาดนี้แล้วก็น่าจะรู้แล้วนะว่ามิวพูดภาษาเขมรได้นะคะรอเรือชัดเจนขนาดนี้นะคะรอเรือรอลิงชัดเจนขนาดนี้ก็ต้องพูดภาษาเขมรได้นะคะเป็นคนบุรีรัมย์เนาะก็บุรีรัมย์นะคะก็มีหลายภาษานะคะเพื่อนๆส่วนมากมิวจะพูดภาษาแถวๆบ้านมิวนะคะก็จะพูดภาษาอีสานไม่ได้เลยนะคะส่วนมากจะพูดภาษาเขมรกันนะคะไม่น้ำลายกระเด็น พูดจนน้ำลายกระเด็นเลยแถวบ้านมิวนะคะก็จะพูดภาษาเขมรนะคะมิวก็มีเพื่อนนะคะเพื่อนอยู่ในตัวเมืองนะคะบ้านยางนะคะเขาก็จะพูดภาษาไทยสำเนียงโคราชนะคะก็จะมีหลายภาษานะมีภาษาสวยภาษาเขมรภาษาลาวภาษาอีสานคือปะปนกันไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะบุรีรัมย์แล้วก็แยกเป็นหลายประเภทมากๆภาษานะคะต่อไปข้อ8นะคะเพื่อนๆข้อ8นะสามีหายปวดหลังหรือยังนะคะก็ยังไม่หายนะคะเป็นหายๆนะคะถ้าวันไหนปวดมากก็จะกินยาเขากินยาทุกวันเลยนะคะกินยาเวลาบางทีก็เดินไม่ได้นะคะเหมือนปวดหลังมากๆอะไรนี้นะคะก็ต้องนั่งพักนะคะก็ยังไม่หายเป็นหายๆนะคะหนูคิดว่าถ้าอยากกลับไทยไปอะไรเงี้ยหนูก็อยากจะพาไปตกเส้นนะแต่เขาก็คงจะรับความเจ็บปวดไม่ไหวนะคะหนูก็นวดให้ทุกวันนั่นแหละนะคะก็ยังไม่หายนะคะเป็นหายๆนะคะโรคนี้เนาะมันก็ไม่หายขาดนะคะเขากลัวการผ่าตัดนะคะเขาไม่อยากผ่าตัดนะคะถ้าผ่าตัดไปก็อาจจะแย่ไปกว่าเดิมอะไรเงี้ยนะคะก็เลยไม่อยากจะผ่าตัดต่อไปข้อ9นะคะอันนี้ก็มีน้องถามมาเนาะน้ำหนักเท่าไหร่สูงเท่าไหร่น้ำหนักมิวนะคะตอนนี้ก็ประมาณ56กิโลนะคะสูงก็น่าจะ159 160นะคะเป็นคนอวบๆเนาะอวบมากอวบจนตันนะคะกินเยอะอะไรอย่างงี้นะเมื่อก่อนเคยหนัก60กิโลแล้วก็ลดเหลือ50นะคะตั้งแต่มาฟินแลนด์แล้วก็น้ำหนักขึ้นเหมือนเดิมนะคะประมาณ55 56อะไรอย่างงี้นะคะแล้วไปออกกำลังกายด้วยนะคะยิ่งเหมือนกล้ามเนื้อมันยิ่งเยอะก็เลยน้ำหนักมันก็คงไม่ลงแล้วนะคะแต่สัดส่วนก็มีเอวมีตูดมีก้นมีอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่เป็นไรมิวไม่ค่อยสนใจเรื่องน้ำหนักเท่าไหร่นะสนใจเรื่องรูปร่างสัดส่วนมากนะคะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะคะคนชอบทักเรื่องคิ้วมิวมากเลยนะคะบางคนคิ้วไม่เท่ากันเขียนคิ้วไม่เท่ากันทำไมคิ้วเป็นแบบนี้เปลี่ยนการเขียนคิ้วใหม่ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยน่าจะสวยกว่านะคะจะบอกว่าคิ้วมิวนะคะไม่เท่ากันดูนะคะเนี่ยฝั่งนี้มันจะตกเนาะฝั่งนี้มันจะโค้งนะคะเพื่อนเวลามิวบางวันมิวก็เขียนสวยบางวันก็เขียนไม่สวยนะคะแล้วแต่นะคะดูฝั่งนี้นะคะกลับไปวันนี้ก็เขียนโอเคนิดนึงนะคะบางวันก็เบี้ยวบูดอะไรอย่างงี้เนาะบางวันเขียนไม่เท่ากันนะคะก็คิ้วไม่เท่ากันนะเพื่อนๆเวลาเขียนออกมามันก็จะไม่เท่ากันนะเวลาหนูนั่งทำคลิปเนาะตรงห้องครัวนะคะแล้วแสงมันเข้ามาด้วยนะคะแล้วฝั่งนี้มันก็จะชัดกว่าฝั่งนี้มันก็จะไม่ชัดนะคะแล้วมันก็เลยทำให้เหมือนคิ้วไม่เท่ากันนะคะมันก็ไม่เท่ากันนะคะดูเห็นไหมเนี่ยฝั่งหนึ่งมันจะโค้งกว่าอีกฝั่งหนึ่งมันจะตกอันนี้เขียนเอานะแต่ถ้าลบออกก็คือไม่เท่ากันเลยนะคะคิ้วไม่เท่ากันนะคะนี่นะขนาดปากมันก็ยังไม่เท่ากันเวลาพูดไปก็อาจจะเบี้ยวๆนะเห็นไหมไม่เท่ากันตาก็เหมือนกันนะคะนี่ขนาดไหล่มันก็ไม่เท่ากันเหมือนกันนะเห็นไหมเวลานั่งอะไรเงี้ยเหมือนฝั่งนี้มันตกมันเอียงอย่างงี้นะคะเห็นไหมมันก็ไม่เท่ากันนะคะมันก็เกิดมาครบ32ประการก็ดีใจแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวกลับไทยไปก็จะไปสักคิ้วนะจะไปสักคิ้วให้คิ้วมันเท่ากันเนาะเดี๋ยวจะไปหาร้านที่ดีๆนะคะแล้วก็
ไปสักคิ้วให้มันสวยนะเพราะว่าขี้เกียจเขียนแล้วเหมือนกันนะไปใช้เวลาในการเขียนคิ้วนานมากๆเลยนะวันไหนที่เวลาไปเรียนเนี่ยก็จะเขียนแบบให้แต่เสร็จๆนะเขียนตามโครงคิ้วเลยนะคะมันก็จะไม่เท่ากันเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะก็คือ10คําถามนะคะที่เพื่อนๆถามมาหนูก็ได้ตอบคําถามไปแล้วนะคะถ้าใครนะคะเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ถ้ามีคําถามอะไรก็ฝากคอมเมนต์มาได้นะคะเขียนคอมเมนต์มาได้เนาะเดี๋ยวมิก็จะมาตอบคำถามให้เพื่อนๆนะคะหรือจะทำคลิป Q&A ถัดไปอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวถามมาได้ค่ะไม่ต้องเกรงใจนะคะถ้ามีอะไรก็ถามมาได้นะคะคอมเมนต์มาได้เนาะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะช่องสาวบุรีรัมย์เนาะเป็นช่องไลฟ์สไตล์ทั่วๆไปกินมีเที่ยวนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแล้วมีคลิปหลากหลายให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนาะก็เป็นคลิปจับฉ่ายช่องมิวนะเป็นช่องจับฉ่ายนะไม่ได้มีเฉพาะแค่คลิปกินอย่างเดียวนะคะทำเยอะแยะมากมายเลยนะอยู่ที่นี่นะอยู่ที่ฟินแลนด์เนาะก็มีทั้งสาระแล้วก็ไร้สาระนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะก็กดผ่านเลยเนาะไม่ต้องกดเข้ามาแล้วก็มาคอมเมนต์ในทางที่ไม่ดีอะไรอย่างงี้นะคะว่าทำให้เหมือนที่ตัวเองชอบอะไรงี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าหมิวทำตามใจหมิวนะคะหมิวอยากทำอะไรมันก็ทำเนาะก็ถ้าใครไม่ชอบก็กดผ่านเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ